ากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ Brianna สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Brianna Secret Club ค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันที่เกาะสุรินทร์กับทัวร์ของใช่แล้วค่ะและนี่นะคะก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่พวกเราเนี่ยไปเที่ยวกับทัวร์ของเลิฟอันดามันค่ะโอเคตอนนี้เราหิวกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทางเลิฟอันดามันนะคะเขามีอาหารเตรียมไว้ให้พวกเราทานก่อนที่จะเดินทางค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปทานอาหารกันเลยมาถึงสกายเลอร์ก็มานี่เลยนะคะมาทานโกโก้นะร้อนๆโอ้โหอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีแซนด์วิชแฮมชีสด้วยนะคะของโปรดของหนูด้วยค่ะเราเพิ่มพลังเติมพลังก่อนนะคะก่อนที่จะไปดำน้ำกันในวันนี้นะบรีนะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็จะไปลงเรือกันแล้วค่ะไปเลยค่ะนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราไปเที่ยวเกาะสุรินทร์ใช่ไหมใช่ค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะจะเมาเรือหรือเปล่านะเมาส์พีซนะครับก็คือตัวฟันตัวคล้ายๆตัวฟันยางเนาะที่ต่อกับท่อตัวนี้ของเรานะครับเป็นตัวใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมนะเป็นตัวใหม่เอี่ยมเลยเนาะเพื่อความสะอาดนะครับผมนะแล้วก็ความปลอดภัยนะฮะในช่วงนี้ด้วยนะครับโอเคนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่เกาะนีโมกันแล้วค่ะพร้อมจะไปดำน้ำดูปลานีโมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วกระโดดเลยค่ะสกายเลอร์พร้อมมากสกายเลอร์กำลังใส่ติดปกนะคะกระโดดเลยครับไปแล้วค่ะบีไปแล้วน้ำใสมากเลยนะคะสวยมากเลยที่เกาะสุรินทร์นี้นะคะโดนค่ะเบรียน่าสกายเลอร์แล้วก็ดาดี้นะคะอยู่ตรงนู้นทริปนี้นะคะเราไม่ได้มากันแค่4คนนะคะเรามากับช่องชิกชิกชาแนลด้วยว่ายน้ำเป็นไหมล่ะว่ายน้ำเป็นไหมว่ายว่ายน้ำเป็นอยู่โอ้มุกแป๊กมากเลยนี่นะคะบีสกายเลอร์ดาดี้นะคะกำลังดำน้ำอยู่ค่ะจะเจอปลานิโมหรือเปล่าลุ้นกันนะคะเบียร์นะคะเมื่อกี้เจอปลาอะไรบ้างคะหรือเจอสัตว์อะไรบ้างเจอปลานีโม่เจอปลาชูแก้วเห็นปะการังด้วยใช่ไหมสวยไหมสวยมากๆเลยค่ะมีสีฟ้าสีขาวสีม่วงเขาบอกว่าถ้าจะดำน้ำนะต้องมาที่นี่ค่ะหมู่เกาะสุรินทร์เพราะว่าเป็นแหล่งดำน้ำที่แบบสวยที่สุดในประเทศไทยปลาเยอะมากแล้วสกายเลอร์ล่ะคะเห็นปลาอะไรบ้างพี่บีฟ้องกับพี่บีอ๋อเห็นเหมือนกับพี่บีเลยใช่ไหมตอนนี้ก็ได้เวลาทานอาหารกลางวันแล้วนะคะเขาจะจัดเป็นบุฟเฟ่ให้เราค่ะมีไก่ทอดสำหรับเด็กด้วยนะคะ Let's go อุ้ยอาหารก็เยอะมากเลยนะคะมีผลไม้ตรงนี้ด้วยทานกันเยอะๆนะคะเติมพลังก่อนที่เราจะไปดำน้ำอีกที่นึงนะคะใส่หน้าทานมากเลยเด็กๆคะเรามีเวลาอยู่บนเกาะ นี้2ชั่วโมงนะคะค่ะเสร็จแล้วเราจะไปดำน้ำกันต่อค่ะตอนนี้เด็กๆหาอะไรกันอยู่คะเนี่ยปูเสฉวนปูเสฉวนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะพี่บีปลาแคร์โอ้เยอะเลยอะสวยๆทั้งนั้นเลยกายเลอร์นะชอบมากเลยนะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีมีปูเสฉวนเยอะมากเลยนะที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยน้ำทะเลนี่ใสดิ้งเลยค่ะแล้วก็ทรายขาวมากดีสกายเลอร์แล้วก็บีนะคะอยู่ตรงนู้นระหว่างนี้นะคะแม่พึ่งก็มีแผนเด็ดๆนะคะจะมาเอาคืนแดดดี้ค่ะแม่พึ่งจะบอกว่าแหวนแต่งงานนี้นะคะที่แดดดี้ให้แม่พึ่งทำหล่นในทะเลแล้วดูสิว่าแดดดี้จะทำหน้ายังไงนี่ค่ะแหวนแต่งงานนี้นะคะใส่มาหลาย10ปีมากเลยค่ะเกือบ20ปีนะน้ำเงินมากเลยเย้โอ้ยแดดดี้แหวนLedger!
แล้วที่มีอะไรจะบอก I prank you I prank you แฟนยังอยู่นะดินี่ยังอยู่สะบัดแรงแล้วหลุดนี่นะครับแหวนนะครับนี่ไม่ได้หายไปไหนนะไม่ได้หายไปไหนเดี๋ยวดีดูนะครับไหนไหนก็ไหนไหน you ask me คุณจะรับเป็นสามีภรรยากันชั่วนิรันดรหรือไม่แน่นอนค่ะที่รัก will you marry me sure and never prank me again okay ไม่แกล้งพอไม่แกล้งอีกต่อไปแล้วโอเคล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นวิธีแม่เพิ่งก็แกล้งแดดดี้เฉยๆนะคะโอ้โหพี่บีขึ้นไปบนนู้นแล้วนะคะโขดหินใหญ่ค่ะระวังตกลงมานะค่อยๆลงนะคะสกายเลอร์ก็หาหอยหาปูใหญ่เลยนะคะหลังจากพักทานข้าวและเดินเล่นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เสร็จแล้วเราก็มาแวะกันต่อที่หมู่บ้านมอร์แกนที่ตั้งอยู่บนหมู่เกาะสุรินทร์ตอนใต้สำหรับหมู่บ้านมอร์แกนแห่งนี้คนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่ทะเลอันดามันน่าจะต้องเคยเห็นหรือเคยรู้จักกันมาบ้างแล้วชาวมอร์แกนเป็นชุมชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตามเกาะแก่งในทะเลอันดามันและสืบเชื้อสายมาจากโปโตมาเลซึ่งร่อนเร่อยู่ในทะเลอันดามันมากกว่า100ปีเลยค่ะที่หมู่บ้านมอร์แกนนี้เราสามารถเดินเล่นดูวิถีชีวิตของชาวมอร์แกนและเดินเลือกซื้อของแฮนด์เมดที่เขาทำเองทุกชิ้นจากวัสดุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นโมเดลเรือโมเดลสัตว์ต่างๆสร้อยคอสร้อยข้อมือและภาพวาดน่ารักน่ารักจากเด็กๆชาวมอร์แกนซื้อกลับบ้านมาเป็นของที่ระลึกหรือของฝากได้อีกด้วยนะคะเด็กๆซื้ออะไรกันคะเนี่ยปลาฉลามค่ะไม้แกะสลักใช่ไหมรูปปลาฉลามใช่ค่ะเราก็ซื้อเก็บกลับไปเป็นของที่ระลึกนะคะจากชาวมอร์แกนเนาะเป็นของแฮนด์เมดจากเขาเลยนะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆเลยน่ารักมากเลยค่ะนี่และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดดำน้ำนะคะจุดสุดท้ายแล้วค่ะที่นี่นะคะเขาเรียกว่าอ่าวแม่ใหญ่ค่ะเด็กๆพร้อมจะไปดำน้ำกันหรือยังโบว์เลยโอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดนะกล้ากระโดดกันไหมเนี่ยกดไลค์เป็นกำลังใจให้แดดดี้ด้วยขาสั่นโอเคหนึ่งสองสามโอ้น้ำใสมากเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ปรีกาเปล่าไม่กล้างั้นไปลงท้ายเรือค่ะเห็นปลาอะไรบ้างเป็นปลาหลายตัวมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างไม่ได้เห็นปลาฉลาม ไม่เห็นปลาฉลามแต่ว่าเห็นพัฟเฟอร์ฟิชแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นพัฟเฟอร์ฟิชหรือเปล่าเพราะสีฟ้าอ๋อน่าจะเป็นปลานกแก้วปลาปักเป้าอ่ะนะเมื่อกี้พี่บีไปดำน้ำมาเห็นปลาอะไรบ้างคะ Angel fish ปลานกแก้ว School fish อ๋อโอ้แล้วก็มีตัวที่มันแบบว่ามี like spike sea urchin อ๋อที่นี่นะคะอุดมสมบูรณ์มากเลยทั้งปะการังนะคะแล้วก็ปลาหลายชนิดเลยนะคะเกาะสุรินทร์กันแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทริปนี้สนุกไหมสนุกค่ะและถ้าใครนะคะกำลังมองหาทัวร์พาเที่ยวเกาะสวยๆนะคะก็อย่าลืมใช้บริการของเลิฟอันดามันค่ะเลิฟอันดามันนะคะเขามีโปรดีๆบริการเยี่ยมแถมสตาฟของเขานะคะยังเฟรนลี่เป็นกันเองอีกด้วยค่ะตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย